สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สําำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสำหรับเรื่องราวของสาวสาว,วง4 e AP, นั่นเองนะคะอย่างตอนนี้เองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเพลงล่าสุดที่ได้มีการปล่อยออกมาของ4 e อเนี่ยนะคะนั่นก็คือเพลง จ็คพอร์ตนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงเลยที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างพูดถึงนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบว่าดีมากๆเลยของสาวๆวงโฟอีฟ e แล้วก็ยอดวิวเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งยอดชาร์ตอะไรต่างๆนั่นเองหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการพูดถึงเพลงนี้เนี่ยกันเยอะจริงๆเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ประสบความสําเร็จของสาวๆวงโฟอีฟ e แล้วตอนนี้เองนะคะสาวๆวงโฟอีฟ e เองก็กําลังมีการแบบว่าออกโปรโมทนะคะสาหรับเพลง ใหม่เพลงนี้นะคะก็ได้มีการไปออกรายการต่างๆนะคะพูดถึงเกี่ยวกับเพลงใหม่ของพวกเธอยังไงนะคะก็สามารถติดตามได้ในท,ทุกรายการที่สาวๆเนี่ยไปออกได้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตนะคะให้แฟนๆเ,เ,เนี่ยได้ทราบกันแล้วอย่างล่าสุดนะคะก็เหมือนว่าจะมีการอัปเดตออกมาอีกหนึ่งรายการนะคะสําหรับสาวๆว,วงโฟอีฟในครั้งนี้นะคะจากทางช่องของ Official ของโฟอีฟเองนะคะก็ได้มีการมาพูดถึงนะคะว่าประกาศความสนุกกาลังมา ถึงแล้วสุขนี้ EFM Fan Dom Live เปิดสตูดิโอต้อนรับไม z o โซรินอาายแฮนนาตัวแทนจากวงโฟอีฟ e นั่นเองนะคะที่จะไปเข้าร่วมในรายการนี้นะคะก็คือ4สาวเนี่ยจะไปร่วมนะคะในรายการนะคะเหมือนว่าครั้งนี้หลายๆคนก็ต่างรอติดตามนั่นเองนะคะรวมทั้งก็ได้มีการแบบเริ่มเทรนทวิตเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นแฮตแท็กโฟ x efm e fan dom live ep หนั่นเองนะคะแล้วก็งานน เ,เป็นงานปิดไม่มีการรวมพลแล้วก็งดติดตามนะคะอันนี้เนี่ยก็คือทาง Official นะคะก็ได้ออกมาประกาศนั่นเองนะคะสำหรับอีกหนึ่งงานของสาวๆว,วงโฟอีฟนะคะยังไงก็สามารถไปรอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับงานนี้ก็คือสนุกแน่นอนก็คือครั้งนี้นะคะพบกับสี่สาวได้เลยนะคะสำหรับไมจรลินอาอายแล้วก็เฮนนาที่จะไปสร้างสีสันความสนุกสนานนะคะที่ E.F.M ในครั้งนี้นะคะก็ไปรอรับชมว่า ครั้งนี้เนี่ยนะคะจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่แบบน่าติดตามมากๆเลยแล้วก็น่าสนุกจริงๆหลายๆคนนะคะก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะคะสําหรับผลงานของสาวๆว,วงโฟอีฟในครั้งนี้นะคะเราก็ได้มาอัปเดตอีกหนึ่งงานที่สาวๆเนี่ยนะคะจะได้ไปร่วมรายการนั่นเองนะคะ อย่างช่วงนี้เองเนี่ยนะคะผลงานแบบว่าการไปออกรายการอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงของการโปรโมทเพลงใหม่นะคะอย่างเพลงแจ็คพอตนั่นเองเราก็จะได้เห็นสาวๆเนี่ยในหน้าจอทีวีเนี่ยแบบเยอะมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแฟนๆหลายๆคนก็สามารถรอติดตามกันได้แล้วก็ผลงานคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังมีเรื่อยๆที่เราเนี่ยเคยได้อัปเดตไปนะคะก็ถือดว่าปีนี้เนี่ยสาวๆมีคอนเสิร์ตแบบเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไป ปิดท้ายนะคะกับสาวๆวงโฟอฟในเดือนธันวาคมกันได้กับคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเธอนะคะเราบรองว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะคะอันนี้หลายๆคนก็ต่างรอติดตามกันนะคะสําหรับผลงานของวงโฟอฟเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตนะคะยังไงนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้กักบ EFM Fan d o m F Line นะคะสําหรับสี่สาวที่จะไปเข้าร่วมในครั้งนี้นั่นเองรวมทั้งเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยนะคะที่เราได้อัปเดตไปนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มาอัปเดตกัน สำหรับสาวๆวงโฟอีฟนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไครป e เป็นกังใจให้ด้วยนะคะ